ศักดิ์สนับสนุนครับวันนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งจังหวัดศรีสะเกษแบ่งออกเป็นทั้งหมด8เขตสำหรับบรรยากาศช่วงเช้าเนี่ยชาวบ้านในชุมชนในพื้นที่ในแต่ละอำเภอในแต่ละเขตเนี่ยก็ให้ความสำคัญในการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็คือมีการออกมาท้ายสิทธิ์กันในแต่ช่วงเช้านะครับทยอยเข้ามากันเรื่อยๆก็เป็นบรรยากาศที่คึกคักชาวบ้านค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญแล้วก็มีความที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับก็อันนี้คือบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับมีความสำคัญเหรอนะฟัง